ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านมีคนถามว่าหลักแห่งการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งนั้นคืออะไรลองฟังช้าๆมันคืออะไรเราจะหาหลักการที่ไหนอาตมาเป็นสมณีเรียนเรื่องจักรสี่จักรมันหมุนงี้ท่านมันพัดไปอย่างนี้แต่ถ้ามันจะสังหารมันจะพัดกลับไปแล้วว่าสังหารสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นจักรพระนารายณ์ตามความเชื่อถือของศาสนาพราหมณ์ในครั้งนั้นตามตำรารามายณะพระอินทร์ก็มีจักรพระอิศวรก็มีจักรพระวิษณุก็มีจักรพระนารายณ์ก็มีจักรก็มีจักรทางนั้นท่านจักรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สังหารพระเจ้าบอกไม่ใช่จักรที่หมุนมาทางแถบนี้ไม่ใช่อาวุธสังหารถ้าหมุนกลับเป็นอาวุธสังหารหลักบทธรรมที่นี่เองพระเจ้าจึงตรัสไม่ได้โจมตีศาสนาอื่นไม่ได้โจมตีศาสนาอื่นแต่ถามว่าการพัดผันชีวิตสู่ความเจริญหนึ่งต้องจำไว้ปฏิรูปประเทศวาสะปฏิรูปประเทศวาสะเรื่องที่อยู่ให้ได้ท่านอยู่ในกลุ่มโจรท่านก็เป็นโจรท่านอยู่กลุ่มยาเสพติดก็ยาเสพติดนะพระพุทธเจ้าสอนให้เรื่องที่อยู่ที่อยู่ก็จะมีชุมชนชุมชนเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาจักรของเด็กคืออะไรหนึ่งชุมชนที่ดีเอาพ่อแม่ที่ดีคือครอบครัวสองชุมชนที่ดีสามโรงเรียนโรงเรียนคือปฏิรูปประเทศวาสะต่อมาก็ถึงระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยถ้าเราฝังตัวอยู่ที่ในนั้นเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสะต่อมาก็ทำงานความเจริญมันก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพวกเราลองไตร่ตรองดูสิว่าเรามีข้อแรกไหมปฏิรูปประเทศวาสะคือเลือกที่อยู่ให้ได้โรงเรียนสถาบันมหาวิทยาลัยที่ทำงานและชุมชนมีความสำคัญและจากนี้เนื่องจากมีคนเกี่ยวข้องกับเราคือลูกๆหลานๆท่านต้องนำพาเขาไปสู่ปฏิรูปประเทศวาสะปฏิรูปประเทศวาสะได้และความเจริญจะมาสู่ตัวท่าน